สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าผ่าดวงเมือง2566โรคใหม่ร้ายกว่าโควิดนอสตาดามุสเมืองไทยโหนโสรัจจานนท์อยู่ได้ทำนายผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กไว้ดังนี้ครับดาวย้ายใหญ่อิทธิพลดาวมฤตยูภาพรวมการเมืองปี2565ถึง2566ก็น่าจะยังยุ่งเหยิงอยู่ดูค่อนข้างมีหลายเรื่องเริ่มตั้งแต่ต้นปีมาเลยมีดาวย้ายใหญ่หลายดวงผมขอย้อนไปตั้งแต่ปี2565ดาวมฤตยูย้ายออกจากลัคนาเมืองราศีเมษออกไปเข้าราศีพฤษภตั้งแต่7กรกฎาคม2565และจะถอยหลังกลับมาในช่วงต้นธันวาคม2565อีกครั้งและจะอยู่ตรงนี้ไปอีกถึงช่วงต้นปี2566แล้วจะย้ายออกมาเลยการถอยหลังครั้งนี้จะส่งผลตั้งแต่ปลายปี2565เช่นการขัดแย้งวุ่นวายความขัดแย้งเยอะและการโจมตีซึ่งกันและกันเป็นช่วงที่เห็นเยอะมากอันนี้เป็นอิทธิพลของดาวมฤตยู17ตุลาคม2566ดาวราหูย้ายมาอยู่ในภพวินาศของดวงเมืองน่าจะเกิดความผิดปกติระวังในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองน่าจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเหตุการณ์หนักได้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมืองจะเรียกว่าตุลาอาถรรพ์ก็ได้มีการนองเลือดมีการเปลี่ยนแปลงหมอปลายแปรกระซิบทำนายดวงประเทศไทยครึ่งปีหลัง2566มีเรื่องราวที่ต้องกลัวหมอปลายแปรกระซิบได้มาออกรายการรู้หน้าไม่รู้ใครซึ่งมีการเปิดดวงครึ่งปีหลังประเทศไทยโดยได้ระบุว่าเศรษฐกิจอย่างแรกคืออยากให้ป้องกันในเรื่องของเศรษฐกิจก่อนเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นกำลังจะเริ่มคุกกรุ่นแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของต่างชาติเข้ามาเขาจะมาสร้างความกลัวให้กับคนไทยในประเทศและนอกประเทศอีกอันนี้ก็อยากให้ระวังไว้เยอะภาพรวมของการเมืองการเมืองนั้นเหนื่อยนายกอาจจะเดินเหินไม่คล่องมากมีคนต้องเกาะหน่อยยังต้องลุ้นอีกสักพักหนึ่งเลยน่าจะก่อนถึงปีหน้าน่าจะต้องสู้กันอีกเพื่อให้เขากลับไปพักก่อนเรื่องของวงการบันเทิงประเทศไทยดีกว่าช่วงโควิดมากแล้วก็มีหลายๆเรื่องหลายๆคนที่ผลิตของตัวเองขึ้นมาแล้วรวยปังๆเลยทั้งเครื่องสำอางของกินของเย็นไอศครีมคู่รักในวงการจะมีเลิกกันเพิ่มอีกเปิด5อันดับเดือนเกิดอยากได้อะไรหมู่อะไรปังทุกเรื่องอันดับที่1มกราคมอันดับที่2พฤษภาคมอันดับที่3มิถุนายนอันดับที่4พฤศจิกายนอันดับที่5ธันวาคมระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอปลายไพรกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2566ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอปลายไพรกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลังผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2554ไม่ใช่สุมาตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปลาดิบและตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดก็คือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมีมากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้มีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้
จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเวลาเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โล่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นความคืบหน้า5เรื่องผวารับปี2566จากคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอาละวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2. ยานพาหนะ4ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นไฟจากภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงความคืบหน้าโหรบุษรินทร์เปิดคำทำนายดวงเมืองปี2566ด้านการเมืองดุเดือดเตือนระวังเรื่องของฟืนไฟปี2565ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายทั้งโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจสังคมการเมืองซึ่งเรียกได้ว่าทุลักทุเลสุดๆกว่าจะก้าวผ่านปีเสือดุมาได้เพื่อเป็นการต้อนรับปีกระต่ายจึงเปิดคำทำนายดวงเมืองปี2566กับอาจารย์บุษรินทร์ปัทมาคมหรือโหรบุษรินทร์นักโหราศาสตร์อาวุโสให้เห็นภาพรวมคร่าวๆของสถานการณ์บ้านเมืองต่อจากนี้โหรบุษรินทร์เปิดเผยว่าดวงเมืองปีพ.ศ.2566จะมีความยุ่งเหยิงมากกว่าปีที่ผ่านมาจะเกิดความแตกแยกทะเลาะ กันและซัดกันอย่างหนักหน่วงในกลุ่มของนักการเมืองเกิดจากการแบ่งขั้วชัดเจนเป็น2กลุ่มใน1พรรคโดยปีหน้าความแตกแยกทางการเมืองจะมีความเด่นชัดมากเพราะมีความจำเป็นที่ต้องเอาชนะกันจึงเป็นการซื้อพวกหรือซื้อส.ส.เข้าพรรคนอกจากนี้จะเกิดการทะเลาะระหว่างพวกกันและล้างแค้นกันอย่างดุเดือดเด่นชัดมากกว่าปี2565ที่ผ่านมาทั้งนี้ดาวราหูโคจรทับลัคนาดวงเมืองนานถึง10เดือนไปจนถึงช่วง17ตุลาคมปี2566จึงจะย้ายออกสถานการณ์จะยังไม่คลี่คลายจนกว่าจะถึงเดือนเมษายนปี2567ส่วนฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ระวังความเครียดของรัฐบาลจะเกิดความขัดแย้งกับประชาชนที่ต่อต้านและไม่มีวิธีการผ่อนหนักให้เป็นเบานอกจากเรื่องของขั้วทางการเมืองที่ร้อนแรงมากในปีนี้เรื่องของโศกนาฏกรรมอุบัติเหตุหรือภัยร้ายแรงจะต้องระวังในเรื่องของฟืนไฟเพราะตั้งแต่เดือนเมษายนปีพ.ศ.2566ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นกาลกินีจรจะโคจรเข้าไปทับลัคนาดวงเมืองพร้อมกับราหูตั้งแต่วันที่21เมษายน2566ดวงเมืองจะมีอายุ242ปีอยู่ในราศีธาตุไฟซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในปี2566ความสูญเสียจะทวีความรุนแรงมากกว่าอย่างแน่นอนความคืบหน้าคำทำนายจากสินแสพานุวัตรซึ่งท่านได้ทำนายไว้ดังนี้ครับหลังเลือกตั้งจะมีความรุนแรงความขัดแย้งเพิ่มขึ้นหรือไม่สินแสได้ทำนายไว้ว่ายังมีโอกาสเพราะบ้านเมืองไม่ใช่แค่เรื่องของคนภายในที่เลือกตั้งกันเองแต่มีต่างประเทศที่จะมีผลกระทบเข้ามาด้วยทั้งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือชาวต่างชาติที่ต้องการครอบงำเมืองไทยในบางเรื่องก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการเมืองใหญ่ๆเพราะฉะนั้นดวงของเมืองไทยจากที่เคยวิเคราะห์เอาไว้ถือเป็นปีขานธาตุน้ำเดือนมะโรงยามกระต่าย
ซึ่งจะต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ดูแลบ้านเมืองให้อยู่ในความสงบสุขส่วนปีขานหรือปีเสือคือทหารดูแลบ้านเมืองการแก้เคล็ดดวงเมืองก็จะต้องมีทหารหานดูแลซึ่งก็จะเห็นอยู่หลายครั้งว่าพอเกิดวิกฤตทหารก็เข้ามาแก้ไขปัญหาทำให้บ้านเมืองเข้าที่เข้าทางก็ให้คนอื่นๆมาบริหารต่อเมื่อเกิดวิกฤตทหารก็ต้องเข้ามาอีกมันเป็นเรื่องของดวงเมืองเราต้องเข้าใจต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าทุกวันนี้พรรคการเมืองนักการเมืองหาเสียงเข้ามาก็มีการลงทุนดังนั้นพอมีค่าใช้จ่ายสูงเขาก็เข้ามาถอนทุนจะสังเกตว่าคนดีๆนักธุรกิจเก่งๆไม่ค่อยกล้าเล่นการเมืองเพราะลงมาแล้วก็มีการสาดสีสาดโคลนใส่กันจริงบ้างไม่จริงบ้างปนกันไปซึ่งเป็นวัฏจักรที่ไม่ค่อยดีของการเมืองไทยแต่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้อีกไม่นานคนที่ทำไม่ดีนั้นจะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดอาจารย์กล้าพูดคำนี้จากการทำนายพยากรณ์บ้านเมืองมาหลายสิบปีจะเห็นการเจริญรอยตามของคนที่ไม่ดีต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในคุกเป็นเรื่องของกรรมตามสนองอย่างรวดเร็วฉะนั้นการที่เรานั้นอยากให้คนดีขึ้นมาบริหารบ้านเมืองก็ต้องเลือกคนที่ดีอีกอย่างเวลานักการเมืองทำอะไรไม่ดีเรานั้นอย่าด่าผู้นำหรือนายกเพียงคนเดียวแต่ต้องด่าพรรคการเมืองส.ส.ที่เรานั้นเลือกเข้ามาเองด้วยว่าทำไมถึงเลือกคนแบบนี้เข้ามาดูแลบ้านเมืองดังนั้นประชาชนต้องเป็นผู้กำหนดการเลือกตั้งประชาชนเป็นผู้เลือกเองอย่าให้มีใครมีอะไรมาชี้นำอยากให้มองด้วยเป็นความจริงความถูกต้องต้องค่อยๆเลือกอย่าไปตามกระแสหรือเลือกเงินที่เขาให้